ไฮโซน้ำหวานเล่านาทีให้รีบมาไปถึงพ่อสามีน้ำตาไหลนาวินต้าหมดสติฟื้นมาจำเมียไม่ได้ท้องแก่ปีนออกจากบ้านไฮโซน้ำหวานเล่านาทีให้รีบมาคิดว่าสามีไม่อยู่แล้วไปถึงพ่อสามีน้ำตาไหลนาวินต้าเผยเหตุสลบหมดสติฟื้นมาจำเมียไม่ได้มีหัวใจหยุดเต้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนนาวินต้าควงไฮโซน้ำหวานภรรยามาออกรายการแฉล่าสุดโดยตอนหนึ่งเล่าถึงความฟิตวิ่งทุกวันประมาณ10กิโลเมตรเคยเกิดเหตุการณ์เป็นฮีทสโตรกตอนไปแข่งการวิ่งของ UN ที่เมืองไทยวิ่งแถวถนนราชดำเนินอากาศกำลังอบอ้าวเกือบ40องศาจังหวะกำลังวิ่งไล่ตามจะเข้าเส้นชัยอยากเอาชนะเหมือนเกินลิมิตตัวเองที่เขาบอกเป็นฮีทสโตรกคือจุดนั้นเลยสลบไปเลยกลางทางหมดสติรู้สึกตัวอีกทีมาอยู่ที่โรงพยาบาลมีพยาบาลเอาผ้ามาเอาอะไรมาเต็มตัวไปหมดใจผมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ในหัวจำอะไรไม่ได้เลยนึกออกแต่กลัวว่าลูกจะเป็นอะไรทั้งที่ลูกไม่ได้มาด้วยแต่จิตใจห่วงลูกจะถามว่าลูกเป็นอะไรไหมก็นึกชื่อลูกไม่ออกก็บอกเนี่ยเขาเป็นอะไรไหมลูกผมคนก็คิดว่าลูกมาด้วยพยายามเช็คว่ามีใครมาไหมด้านไฮโซน้ำหวานเผยว่ามีโทรศัพท์มาหาว่าพี่ต้าไม่เข้าเส้นชัยมันเลยมา3นาทีเป็นไปไม่ได้ก็พยายามโทรติดต่อไปติดที่โรงพยาบาลวชิระน้ำหวานก็ถามว่าเป็นอะไรจะฟื้นไหมเขาก็บอกให้รีบมาเราก็รู้แล้วว่าอาจจะแย่พอจะออกจากบ้านไฟดับอีกน้ำหวานต้องปีนออกจากบ้านแล้วท้อง6เดือนเรานึกว่าเขาจะไม่อยู่แล้วเห็นโรงพยาบาลบอกให้รีบมาพอไปถึงเห็นพ่อพี่ต้าน้ำตาไหลแล้วหมอให้ไปซื้อน้ำเกลือไปห้องเลือดก็ไปพ่อพี่ต้าเขาก็ให้น้ำเกลือแบบเร็วกลัวไตวายพ่อเขาเป็นหมอพอเขาเริ่มฟื้นเขาจำน้ำหวานไม่ได้นาวินต้าพอจำได้ก็ตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งนาวินต้าเล่าว่ามันเป็นช่วงแรกที่ฟื้นคืนสติขึ้นมายังเบลอยังงงอยู่แต่ในใจไม่รู้จะพูดอะไรในใจรู้สึกผิดว่าไม่อยากให้เขาต้องมาเห็นเราแบบนี้แต่มันพูดไม่ออกไม่รู้จะเรียบเรียงออกมายังไงไม่สามารถอธิบายได้ภรรยากล่าวด้วยว่าอยู่ใน ICU เป็นอาทิตย์เดี๋ยวหมอก็เรียกหัวใจหยุดเต้นเราก็ไปอยู่โรงแรมตรงข้างหน้าเพราะเขาไม่ให้เฝ้าเดี๋ยวก็ถูกเรียกเดินมาทุก 3-4 ชั่วโมงท้องอยู่ด้วยลูกคนก่อนเป็นภรรยาที่ต้องเข้มแข็งสุดๆคลิปป้าพีพีเล่าเองสาเหตุมาเข้า ICU ขอบคุณทุกกำลังใจหายดีสามารถกลับบ้านได้ป้าพีพีเล่าเองครับก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับครอบครัวของนักร้องชื่อดังพีพีกฤตอำนวยเดชกรที่ได้ออกเผยว่าคุณแม่ป่วยและอยู่ใน ICU ขณะนั้นแพทย์ยังไม่สามารถสรุปอาการได้ว่าจะป่วยเป็นอะไรตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ท่ามกลางกำลังใจของแฟนคลับที่ส่งให้ล้นหลามป้าพีพีเล่าเองล่าสุดคุณพ่อมนตรีคุณพ่อของพีพีได้โพสต์ข้อความลงใน IG เล่าว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ม้าเดือนป่วยตอนที่1วันที่15ตุลาคม2023เป็นวันแรกที่เราสองคนเดินเข้าโรงพยาบาลหลังจากกลับจากออสเตรเลียโดยก่อนกลับ2วันม้ามีอาการเป็นไข้ต่ำทานยาแก้ไขทุก 4-6 ชั่วโมงหมอตรวจว่ามีเกร็ดเลือดต่ำคาดว่าเป็นไข้เลือดออกนอนพักที่รอพอ2คืนผลแลบแจ้งว่าไม่เป็นไข้เลือดออกโควิดไข้หวัดใหญ่พอวันที่17ตุลาคม2023ตอน7โมงเช้าป้าปลุกม้าให้ตื่นเพราะคิดว่าเมื่อวันจันทร์นอนเยอะเกินไปทั้งที่ไม่ได้ทานยาอะไรเลยนั่งคุยกับม้ามีอาการจำเหตุการณ์เมื่อวานไม่ได้จำไม่ได้ว่าพีพีกับพี่เพชรมาเยี่ยมเลยเรียกหมอทางด้านสมองขึ้นมาปรึกษา
ปาพีพีเล่าเองเวลา 11 นาฬิกาได้พาม้าไปสแกน MRI เพื่อหาสาเหตุผล MRI สมองไม่มีเส้นเลือดอุดตันใดๆได้ปรึกษากับคุณหมอต่อจึงได้ทำการเจาะไขสันหลังเพื่อหาว่าติดเชื้อจากเชื้อโรคใดๆผลของไขสันหลังไม่พบเชื้อไวรัสแบคทีเรียใดๆแต่พบว่าไขสันหลังมีค่าแรงดันผิดปกติทราบแน่ชัดว่าสมองต้องมีการอักเสบแน่นอนจึงติดเครื่องวัดคลื่นสมองพบว่ามีคลื่นชักที่ผิดปกติเป็นจำนวนสูงมากจึงอยู่ในห้อง ICU ในคืนนั้นพอตอนเช้าอาการคลื่นชักไม่ได้ลดลงแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคออโตอิมมูนดีซีสโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหลังจากนั้นม้าเดือนต้องอยู่ในห้อง ICU ทั้งหมด16วันเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้นผ่านช่วงวิกฤตไปอย่างยากลำบากพวกเราทั้ง3คนปาพอขอนทีอยู่ในช่วงที่เครียดที่สุดในชีวิตไม่นึกเลยว่าลูกทั้งสองคนจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้ทั้งสองคนคอยให้กำลังใจป้าในวันที่จิตใจอ่อนแอที่สุดและในที่สุดก็ถึงวันที่ม้าเดือนหายจากอาการของโรคและสามารถกลับบ้านได้แล้วป้าพีพีเล่าเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ม้าเดือนป่วยตอนที่สองถึงแม้ว่าจะมีอาการหลงลืมเหตุการณ์ต่างๆไปบ้างและร่างกายต้องการเวลาฟื้นฟูเพื่อให้กลับได้ดั่งเดิมพวกเราทั้งสี่คนอยากจะขอบคุณบุคคลหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากคณะบุคคลแรกที่ต้องขอบคุณคือโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยส่งผลวินิจฉัยต่างๆได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำขอขอบคุณนายแพทย์อัศวินภูวัฒนสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพที่ดูแลอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องและขอขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาล ICU 8ทุกคนที่ดูแลและรักษาอาการม้าเดือนให้หายเป็นปกติขออนุญาตเอ่ยนามคณะแพทย์ท่านที่1แพทย์หญิงปฏิมาอรวรรณโนไทยท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยสิทธิ์ศิวากรท่านที่3แพทย์หญิงจันจิราสาธุโรจิตโตท่านที่4นายแพทย์ยอดปิ่นโรจและคณะคุณหมออีก15ท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบคณะที่2ที่อย่างขอบคุณญาติทุกท่านและเพื่อนทุกคนทุกวงการที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นเพื่อนคอยหาเสบียงให้คอยเป็นกำลังใจในช่วงที่หมดกำลังใจคณะที่3เพื่อนๆของเพชรและพีพีที่ไม่ว่าจะติดธุระอะไรว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาพี่เบลบิวกินปาพนัดมาพิงพี่โอบพี่เจเจพี่ต้าหนิงพี่บีพี่หวานพี่กบพี่เพลินพี่ริบแยมและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามปาพีพีเล่าเองและสุดท้ายที่อยากขอบคุณคือกำลังจากแฟนคลับของทีทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนที่ส่งกำลังมาให้ทั้งในอีก Facebook และในทุกช่องทางอยากบอกว่าได้รับกำลังใจนั้นของทุกคนแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะสื่อสารใดๆออกไปได้ทั้งสิ้นตั้งใจว่าจะไม่เล่นสื่อใดๆทั้งสิ้นจนกว่าม้าเดือนจะออกจากโรงพยาบาลปล.ขออภัยทุกคนที่ในช่วงวิกฤตทราบว่าทุกคนเป็นห่วงบางครั้งไม่ได้รับสายหรือตอบกลับใดๆรับทราบความห่วงใยของทุกท่านจริงๆขออภัยมาณที่นี่ด้วยครับปล.ม้าเดือนฝากบอกว่าอีกไม่นานม้าจะกลับทวงบัลลังก์ของม้าคืนตินาเปิดตัวหลานสุดหล่อห่วงป้ามากยังไงกันหลงรักหนุ่มคนเดียวกับแอบซะแล้วคนนี้หลานชายไฟเขียวด้วยตินาเปิดตัวหลานสุดหล่อห่วงป้ามากยังไงกันหลงรักหนุ่มหล่อคนเดียวกับแอบซะแล้วคริสติน่าอากีล่ามาออกรายการสามแซ่บพร้อมมีหนุ่มหล่อมาเซอร์ไพรส์หลายชายแท้ๆน้องออก้าภูรพัฒน์วัย15ปีลูกสาวของเอเทเรซาน้องสาวโดยตินาเผยถึงสิ่งที่ต้องยอมแพ้หลานชายเลยว่าตินาเป็นคนดูแลตัวเองมาตลอดเขาทำให้เรารู้สึกไม่ได้แล้วเรามีวินัยมากในการทำงานพอมาเจอเขาเราแพ้เลยออกกำลังเยอะมีวินัยจากเด็กนอนดึกเล่นเกมกินเยอะไม่ออกกำลังกายวันดีคืนดีเขามาเปลี่ยนตัวเองโดยไม่มีใครบังคับ
หลานคนโตก็ผูกพันเหมือนลูกใช้เวลากับเขาเยอะเวลาไม่ไปทำงานไม่อยากไปไหนอยากเจอเขาคนเดียวจนเขาค่อยๆโตเอเทเรซาเผยความเหมือนของลูกชายกับคุณป้ามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากจะทำด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่แม่เองก็ยอมแพ้เหมือนกันมีความเป็น perfectionist เหมือนกันตอนนี้เขาเป็นนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติอยู่ถามออก้ารู้ว่าป้าเป็นนักร้องดังตอนไหนหลานชายตอบว่าตอน 2-3 ขวบเด็กๆเล็กๆไปคอนเสิร์ตเห็นคนเยอะๆเอ๊ะดังปะเนี่ยตินาเขาไปดูคอนเสิร์ต20ปีอายุ 2-3 ขวบออกมาจะเจอแฟนคลับทุกคอนเสิร์ตเขาจะอยู่กับเราตลอดตินาสุดภูมิใจผลงานล่าสุดหลานชายได้เหรียญทองที่อินโดนีเซียด้วยเป้าหมายต่อไปหลานจะไปซีเกมถามเรื่องหัวใจตินายอมรับโสดไม่มีหนุ่มๆคุยเลยแต่ไม่ได้ปิดนะเพราะตินาไม่ได้ออกไปไหนจะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักด้านหลานชายหวงมากบอกป้าไม่ต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงเก่งดูแลตัวเองไม่ต้องมีใครมาดูแลอยู่คนเดียวได้ออก้ารับไม่ได้ถ้ามีผู้ชายมาอยู่กับป้าเพราะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเห็นเรากับใครเลยตอนเล่นคอนเสิร์ตกับอเล็กธีรเดชเขาก็ไม่ดูออก้ารับไม่ได้เลยล่าสุดภาพกับออยธนาเขาก็มาถามว่ายังไงเห็นขึ้นเต็มฟีดก็บอกเขาว่าทำงานถามออก้าว่าต้องเป็นผู้ชายแบบไหนถึงจะให้ผ่านหลานชายบอกว่าต้องดูแลเขาได้หายากเพราะเขาเป็นสเปเชียลวูแมนถ้าขอ3ข้อคนที่จะมาเป็นแฟนตินาตอบว่าชอบคนฉลาดคนเก่งชอบคนเป็นผู้นำชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วคุยได้ทุกเรื่องสบายใจไม่เครียดเรื่องหน้าตาบางทีคนไม่หล่อแต่เขามีเสน่ห์โอเคกว่าคนหล่อชมพู่อารยาถามว่าต้องตบตีกับแอปทักษอรเพราะชอบกงยูเหมือนกันด้านแอปถึงกับถามว่าไหนบอกไม่มีสเปคไงโดยตินายิ้มบอกว่าชอบดูละครแอปกงยูเขาเซอร์นะคะเขาเซอร์แต่เขาก็โอเคอ่ะหัวเราะหนักเขาน่ารักกงยูชอบแถมออก้าหลานชายก็ไฟเขียวด้วยถ้าเป็นกงยู